นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะระสังธัมมะระโสทินาติติขอความเจริญในธรรมแด่บรรดาญาติโยมที่สนใจในธรรมงั้นหลักธรรมที่ปรารภเป็นหัวข้อธรรมว่าสัพพะสังธัมมะระโสชินาติแปลว่ารสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวงเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้ทานอาหารอาหารเป็นข้าวสุกขนมสดเมื่อเราทานแล้วเนี่ยเวทนาเก่าคือความหิวความหิวก็ดับแต่ตอนเนี้ยร่างกายเราที่บริโภคอาหารไปแล้วก็อิ่มพออิ่มกายสบายขึ้นมาในส่วนด้านจิตเนี่ยสิจิตต้องอาศัยรสแห่งธรรมเพราะจิตนี้ต้องอาศัยหลักธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าเมื่อเราได้ยินได้ฟังเนี่ยเราจะได้เข้าใจคำสอนและเราได้ลดแห่งพระธรรมขึ้นมานั้นลดพระธรรมนี้ต้องอาศัยใจใจนี้สำคัญมากถ้าคนไหนใจสงบคำว่าใจสงบคือหมายความว่าสงบใจตนเองเนี่ยแต่อุบายที่ให้ใจสงบเนี่ยเราต้องอาศัยองค์บริกรรมเพราะองค์บริกรรมเนี่ยเป็นอุบายล่อจิตเพราะจิตคนเราเนี่ยไม่มีที่ตั้งเราสังเกตดูจิตตนเองสิจิตเราไปตั้งอยู่ที่ไหนล่ะจิตเราไปตั้งอยู่ที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่โผฏฐัพพะไปอยู่อายตนะภายนอกหมดเลยนี่อายตนะภายนอกเป็นตัวปรุงแต่งแล้วก็ทำให้จิตใจไม่สงบเมื่อจิตใจไม่สงบรสแห่งพระธรรมก็ไม่เกิดรสแห่งพระธรรมต้องอาศัยใจสงบใจสงบเนี่ยเราก็ต้องอาศัยโอปนายโกน้อมจิตเข้ามาใส่ตัวฉะนั้นคำว่าตัวหรือรูปธรรมเนี่ยนี่มันเป็นฐานของจิตที่เป็นฐานของจิตเขาเรียกว่าเอาจิตมาเป็นฐานไม่งั้นจิตเราไม่อยู่กับตัวเราสังเกตดูดิยิ่งเราภาวนาให้ใจนิ่งใจเราได้เกิดปัญญาว่าใจเราเนี่ยทั้งที่เราหาอุบายภาวนาเดินก็หาอุบายภาวนานั่งก็หาอุบายภาวนายืนก็หาอุบายภาวนานอนก็หาอุบายภาวนาทั้งที่เราหาอุบายจิตมันไม่ยอมที่จิตไม่ยอมเนี่ยมันถูกปรุงแต่งตลอดเลยพอพรากจิตมาตั้งออกพรากจิตมาตั้งออกเผลอไม่ได้ฉะนั้นกายจึงเป็นฐานของจิตเนี่ยฉะนั้นครูบาอาจารย์
หรือคำสอนพระพุทธเจ้ากรรมฐานข้อแรกเลยเกสาผม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 ถ้าจิตเราเน้นอยู่กับผมเพราะผมนี่เป็นฐานของจิตแล้วอันนี้จิตเราก็อยู่ภายในสิพอจิตเราอยู่ภายในเนี่ยจิตเป็นอะไรเป็นผัสสะได้เกิดผัสสะขึ้นมาขณะหนึ่งขณะหนึ่งนี่พอจิตอยู่กับผมผมก็ปรากฏผมปรากฏจิตก็เห็นผมตัวเองเห็นผมแล้วเนี่ยจิตมันก็เกิดปัญญาที่จิตเกิดปัญญาเห็นผมเนี่ยเป็นของปฏิกูลแล้วร่วงลงมาตกในตกลงมาในน้ำก็ไม่กินตกในข้าวข้าวก็ไม่เราก็ไม่กินแล้วน่าเกลียดแล้วเราสังเกตเวลาผมเราร่วงในข้าวผมเราร่วงในน้ำลงมานี่เราไม่กล้ากินแล้วนี่เกิดเป็นอะไรเป็นของปฏิกูลแล้วนี่หลักความจริงอันนั้นจิตเนี่ยต้องอาศัยโลกเพราะจิตก็เป็นนามธรรมโลกนี่เป็นรูปธรรมแต่จิตเนี่ยต้องอาศัยรูปธรรมงั้นรูปธรรมนามธรรมต้องอาศัยซึ่งกันและกันนั้นสภาวะของโลกเนี่ยเป็นรูปธรรมใจที่เราคิดนึกก็เรียกว่าเป็นนามธรรมแต่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันเมื่ออาศัยกันและกันแล้วเนี่ยก็ทำให้เราได้พิจารณาว่ากองแห่งรูปรูปธรรมเนี่ยมีอะไรกายาวานาคืบลึกสอบกับมาเนี่ยเราจะค้นหาโลกธรรมสิ่งที่เราจะค้นหาต้องอาศัยความสงบทางใจถ้าใจเราสงบใจจึงจะเกิดปัญญาถ้าใจไม่สงบล่ะเขาเรียกว่าเป็นธรรมวิจัยเป็นธรรมะคิดไปนึกไปแต่ถ้าสภาวะของรูปกายเนี่ยต้องอาศัยใจหยุดนิ่งอันนี้พอใจหยุดนิ่งเนี่ยใจจึงจะเกิดปัญญาเห็นรูปกายตนเองรูปกายเป็นอะไรพอรูปกายเราที่ใช้ทุกวันทุกวันมันก็ปวดเนี่ยที่เรานั่งก็ปวดไอ้ความปวดนี่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเราต้องใช้กายเมื่อเราใช้กายแล้วกายก็มีเวทนาแล้วอันนี้เจ้าจิตเนี่ยเขาเป็นเจ้าของกายเวลากายเป็นอะไรนิดหน่อยจิตก็ยึดแล้วจิตของตนเองเนี่ยก็จะยึดเพราะตัวจิตเขาเป็นตัวรับรู้อารมณ์พอเวทนาปรากฏปุ๊บจิตเขาก็ยึดปั๊บเลยไปเสวยทุกขเวทนาแล้วก็ยึดเวทนาไปเสวยทุกขเวทนานี่เจ้าจิตเขาก็ดิ้นรนเลยดิ้นรนยิ่งไปอยู่กับทุกข์มากจิตก็ดิ้นรนมากทำให้กระแสจิตไปเสวยเวทนาพอไปเสวยเวทนาเวทนาก็บีบคั้น
นี่เราต้องใช้ปัญญาแล้วใช้ปัญญาว่าความปวดที่แท้จริงเนี่ยมันปวดที่ขาหรือปวดที่จิตเราใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลที่มันปรากฏเมื่อเราพลาดจิตไปอยู่ที่ผมเกสา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 ผมพอจิตอยู่ที่ผมที่ปวดขาเมื่อสักครู่ดับไปเราพิจารณาความปวดที่แท้จริงเนี่ยอยู่ที่ไหนเมื่อสักครู่เนี่ยขามันปวดแต่ละจิตออกจากขาไปอยู่ที่เกศาผมเกศาผมเกศาผมพอจิตเราอยู่ที่ผมแต่ปวดดับเมื่อสักครู่เนี่ยปวดมันปรากฏอยู่แต่เวลาเอาจิตของตนเองออกจากปวดไปอยู่ที่ผมพื้นนี่เราจะเห็นว่าสภาวะจิตเนี่ยประเสวยทุกข์พอเพื่อเสวยทุกข์แล้วก็ยึดทุกข์แต่ความปวดที่แท้จริงเกิดจากกองในโลกนี่ส่วนจิตเขาไปเสวยอารมณ์ทำให้จิตของตนเองเนี่ยเกิดปัญญาเนี่ยเกิดปัญญาว่าโอ้นี่มันเกิดของกายเจ้าจิตเนี่ยแค่เสวยอารมณ์เท่านั้นเองเสวยทุกข์บ้างเสวยสุขบ้างเสวยไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างเนี่ยเจ้าจิตมาเสวยอารมณ์นี่เจ้าจิตเขาเป็นนามธรรมนี่นามธรรมกับรูปธรรมเนี่ยเขาอาศัยซึ่งกันและกันมีรูปแต่ไม่มีนามไม่มีนามคือหมายความว่าไม่มีมโนวิญญาณมันก็อยู่ไม่ได้พอมโนวิญญาณออกจากร่างส่วนรูปกายเหมือนท่อนไม้ท่อนปืนแต่เหตุไฉนหนอเจ้าจิตเราเนี่ยยึดหมดเลยยึดอะไรเจ้าจิตตนเองเนี่ยยึดกายและในกายพอยึดแล้วก็เป็นอะไรเป็นสักกายทิฏฐิทิฏฐิในกายถ้าสัมมาทิฏฐิล่ะสัมมาทิฏฐิเนี่ยความเห็นชอบในองค์มรรคเนี่ยพอจิตนิ่งจิตสงบแล้วเนี่ยพิจารณาผมส่วนหนึ่งขนส่วนหนึ่งเล็บส่วนหนึ่งฟันส่วนหนึ่งหนังส่วนหนึ่งดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำลายน้ำมูกส่วนหนึ่งถ้าเราพิจารณาถ้าเราพิจารณาสภาวะของรูปให้เป็นส่วนส่วนหนึ่งให้สภาวะจิตนี่เห็นความเป็นจริงพอเห็นความเป็นจริงแล้วนั่นแหละจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นตามความเป็นจริงนี่รูปไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงคำว่าไม่เที่ยงคือหมายความว่าพอตั้งอยู่แล้วก็ดับ
เราสังเกตจะโคเราเกิดมาทุกรูปทุกนามเนี่ยไม่มีใครอยู่ถึง100-200 ปีรูปขันอันเนี้ยพอเขาเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับแล้วก็สลายไปไม่มีใครห้ามได้เนี่ยรูปไม่เที่ยงเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั้นสภาวะของโลกเนี่ยมันปรากฏอยู่เนี่ยอันนี้ส่วนเจ้าจิตเนี่ยเป็นตัวรับรู้รับรู้แล้วก็บังคับก็ไม่ได้บังคับว่าเออรูปกายจะแก่รูปกายจะเจ็บรูปกายจะตายห้ามไม่ได้เลยรูปจะเพิ่งแก่รูปจะเพิ่งเจ็บรูปจะเพิ่งตายแต่เจ้าจิตก็บังคับไม่ได้เพราะรูปกายเขาเป็นอย่างนั้นนี่ลักษณะความเป็นจริงนี่ความเป็นจริงอันนี้มันปรากฏถ้าเราใช้จิตมาพิจารณาทำให้สภาพจิตเห็นตามความเป็นจริงจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นตามความเป็นจริงจากสภาวะของโลกในถ้าเราไม่ใช้ปัญญาหรือเราไม่ใช้ฝึกหัดภาวนาอบรมจิตจิตมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิคำว่ามิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเห็นอะไรตัวเราศีรษะเราแขนเราขาเราตัวเราดังนั้นจิตที่ยึดทุกวันเนี่ยนี่มันเป็นสักกายทิฏฐิทิฏฐิในกายมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเห็นเป็นตัวตนของเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของตนเองหมดเลยแม้แต่กายตนเองก็ยึดว่าเป็นของตนเองเป็นสามีเราภรรยาเราลูกเราเนี่ยใจมันไปยึดแต่ตัวเราก็ยังบังคับไม่ได้ตนเองยังบังคับตนเองไม่ได้ยิ่งชีวิตครอบครัวนี้ยังบังคับยาตนเองยังไม่อยู่ในอนัตต์ที่เราจะบังคับได้ถ้าเรามาพิจารณาหลักความเป็นจริงอย่างนี้ทำให้จิตเราจะได้เกิดปัญญาฉะนั้นภาวนามยปัญญาเนี่ยปัญญารอบโดอยู่ในกองแห่งสังขารพอรูปกายเราทุกวันเนี่ยเขาเรียกว่ากายสังขารสังขารคือกายอันนี้สังขารเราใช้ทุกวันเป็นอะไรมันก็เสื่อมอ่ะเสื่อมไปเสื่อมไปเมื่อเสื่อมไปแล้วเนี่ยเราเรียกกลับคืนไม่ได้เราสังเกตที่เราใช้ตาตาเป็นไรเสื่อมแล้วใช้หูหูก็เสื่อมใช้จมูกจมูกก็เสื่อมใช้ลิ้นลิ้นก็เสื่อมใช้ฟันฟันก็เสื่อมไปใช้ขาขาก็เสื่อมเสื่อมไปทุกวันทุกวันนี้พอเสื่อมมากขึ้นก็ทำให้สภาพแห่งความเสื่อมมันก็ปรากฏเมื่อมาปรากฏแล้วเนี่ยทำให้เราเห็นตามความเป็นจริงแล้ว
เราก็ต้องบำรุงรักษาไปตาเป็นโรคเราก็รักษาอยู่ได้หูเป็นโรคเราก็รักษาอยู่ได้จมูกเป็นโรคเรารักษาอยู่ได้ฟันเราหักเราก็รักษาอยู่ได้รูปกายเราโรคภัยไข้เจ็บมันเบียดขึ้นมาเราก็รักษาอยู่ได้นี่เป็นสภาวะของรูปกายเราจะทำไงให้รูปกายนี้อายุยืนอยู่ก็ลุกระนาดดาเราก็รักษาความบริสุทธิ์กายสิความบริสุทธิ์กายเนี่ยที่หลักคำสอนให้ตั้งอยู่ในองค์ของศีลไว้ศีลเนี่ยความบริสุทธิ์กายกับวาจาคนไหนถ้าเราปฏิบัติตามในองค์ศีลแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าอุบายคำสอนของพุทธเจ้าเราเนี่ยสอนให้มนุษย์บริสุทธิ์กายความบริสุทธิ์กายเนี่ยก็ทำให้อายุยืนทีนี้คนเราเนี่ยเชื่อความอยากคือใจเนี่ยมันอยากของเสพติดมึนเมาข้อสุราอย่างเนี้ยถ้าเราไปติดเสพติดมึนเมาสุราไปแล้วเนี่ยไปทำลายร่างกายแล้วทำให้เป็นโรคแล้วโรคตับแข็งถุงลมโป่งนี่เกิดจากอะไรใจมันอยากใจนี่มันปรุงแต่งเป็นเจตสิกปรุงแต่งและใจมันก็สั่งให้กายทำแต่ใจมันไม่ได้กินใจมันสั่งนี่กายทำจะนี่กายทำแล้วเป็นอะไรกายก็พังเลยกายก็พังกายอยู่ไม่ได้อายุมันก็สั้นลงนั้นคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยคนที่รักษาศีลคือรักษากายรักษาวาจาให้บริสุทธิ์ก็เรียกว่าสิงตวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งศีลคือความบริสุทธิ์กายกับวาจานี่คนเราถ้าอยู่ด้วยความบริสุทธิ์แล้วเนี่ยอายุยืนคนที่อายุยืนเนี่ยจึงมีอานิสงส์ครับสีลังโลเกอนุตตรังสิงเป็นอำพรประดับกายอำพรประดับกายเราสังเกตดูกายคนเราเนี่ยพอมีเครื่องอำพรประดับก็มีความรู้สึกว่างดงามคนที่มีศีลก็เหมือนกันกายเรียบร้อยจะลุกก็เรียบร้อยจะนั่งก็เรียบร้อยจะเดินก็เรียบร้อยจะยืนก็เรียบร้อยจะนุ่งห่มก็เรียบร้อยจะเจอผู้หลักผู้ใหญ่ก็เรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นโสวัจจสตาเป็นคนสงบเสงี่ยมเจียมตนแล้วก็ถ่อมตนนี่คนที่มีศีลมีเครื่องอภรณ์ประดับงามทุกวันเลยงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามในที่สุดนี่ส่วนกายนี่ส่วนใจนะส่วนใจนี้ต้องอาศัยหลักธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าคำสอนครูบาอาจารย์มาอบรมจิตใจตนเอง
เพราะจิตใจเรานี่มันดื้อดื้อแล้วก็รั้นคนที่ดื้อรั้นใครมันเป็นนามธรรมมันปรุงแต่งจิตมันเป็นมารมารกั้นขวางเลยไม่ให้เราสร้างความดีเรามานั่งพุทโธพุทโธเพื่อจะสร้างความดีเนี่ยมารเข้าสิงแล้วง่วงบังซึมบังที่เราง่วงซึมเพลินเคลิ้มเนี่ยมารเข้าสิงแล้วเข้าสิงจิตให้กระทำความผิดในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์เวลามารมาเข้าสิงจิตแล้วเนี่ยมันหมดอะไรอาวรณ์มันไม่อยากได้เลยงั้นตัวจิตเนี่ยถ้าเรามีปัญญาเราต้องพิจารณาเมื่อพิจารณาว่าอารมณ์เหล่านี้มันทำให้จิตเศร้าหมองทำให้จิตขุ่นมัวฉะนั้นมลทินของจิตก็อุปมาเหมือนฝุ่นละอองนั้นฝุ่นละอองที่อยู่ในบ้านเนี่ยเขาทำไมต้องกวาดบ้านโถบ้านทั้งที่บ้านเนี่ยปิดกระจกหมดแล้วก็เปิดห้องแอร์ทุกวันแต่ฝุ่นละออกมาได้ยังไงนั่นใจคนเราเนี่ยมลทินหรือละออกทุลีเนี่ยที่พระเจ้าเปล่งอุทานว่าอัญญาสิวัตโพโกทันโยอัญญาสิวัตโพโกทันโยอัญญาสิวัตโพโกทันโยอัญญาโกทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วหนอที่พระเจ้าเปล่งอุทานอยู่เนี่ยเพราะว่าอัญญาโกทัญญะปราศจากทุรีปราศจากมนทินเกิดขึ้นแล้วแต่อัญญาโกทัญญะอะไรเป็นมนทินของใจล่ะข้อแรกเลยโกรธนี่ล่ะอารมณ์โกรธนี่เป็นมนทินเลยอารมณ์ลบหลู่บางคนนี่ลบหลู่พ่อแม่บางคนลบหลู่ครูบาอาจารย์ทำให้จิตใจทนงความทนงตัวเกิดขึ้นมาว่าตนเองเรียนรู้มากจบตรงโสมมานิทุทิฏฐิตัวนี้มันจะแรงทะนงตัวครูบาอาจารย์พ่อแม่ที่มีเป็นอุปการะคุณตนเองก็ลบหลู่แล้วนี่เป็นมนทินแล้วมนทินของใจอิจฉาก็เป็นมนทินของใจเจ้าเล่ห์ก็เป็นมนทินของใจมักอวดแล้วก็หัวดื้อนี่มนทินทั้งหมดเลยแต่มันเป็นอารมณ์อารมณ์เหล่านี้เราสังเกตเด็กมันเกิดขึ้นในใจตัวเองเมื่อเกิดขึ้นในใจแต่มันเป็นอารมณ์แล้วมันก็ในใจตนเองนั่นแหละนี่ใจก็เป็นอะไรใจตนเองนี่ก็เศร้าหมองไปขุ่นมัวไปนี่เราสังเกตช่วงที่เราภาวนาเนี่ยถ้าวันไหนใจอยู่กับพุทโธพุทโธเนี่ยนี่ถ้าใจอยู่กับพุทโธใจมันจะเบาส่วนกายก็เบา
แต่ถ้าใจไม่อยู่กับพุทโธล่ะกายก็หนักใจก็หนักเราสังเกตดิฉะนั้นใจที่อยู่กับพุทโธพุทโธเนี่ยถ้าใจเราอยู่กับพุทโธคือเนี่ยใจได้สัมผัสแล้วเป็นผัสสะอาหารอาหารคือผัสสะคือใจกระทบความสงบขณะหนึ่งในขณะหนึ่งขณะหนึ่งในใจตนเองเป็นไงใจตนเองนี่สบายใจขึ้นมาใจที่เราสบายใจนั่นแหละมันเป็นผัสสะอาหารอาหารคือตัวผัสสะขึ้นมาแล้วก็ใจก็อิ่มในมโนสัญเจตนาอาหารนะอาหารคือตัวเจตนาเพราะเจตนาเราวันนี้ตั้งใจมาสวดมนต์ตั้งใจมานั่งสมาธิแล้วตั้งใจฟังธรรมใจที่เราตั้งใจอย่างนี้เป็นมโนสัญเจตนาอาหารอาหารคือมโนสัญเจตนาเป็นเจตนาที่เป็นกุศลเกิดขึ้นทางมโนทวารใจเราตั้งใจเนี่ยนี่เวลาเรามาตั้งใจทำเนี่ยมันมีมารขวางทุกขณะเลยขันธมารก็เกิดกิเลสมารก็เกิดขันธมารก็โรคคาโรคภัยไข้เจ็บโรคคาพยาธิงั้นคนเราที่มีโรคภัยไข้เจ็บรบกวนกายเนี่ยนี่ก็เป็นมารเมื่อมารมาขวางเราจะทำไงเราก็พิจารณามารดิพิจารณามารเออเราเกิดมาชาตินี้เราคาพยาธิที่มันเบียดเบียนถือว่าเราใช้เวรใช้กรรมมันหมดไปที่เราเคยเบียดเบียนสัตว์ไว้คนเราที่เคยเบียดเบียนสัตว์ไว้ทรมานสัตว์ไว้ทำลายสัตว์เอาไว้ก็ทำให้เราต้องมาเสวยวิบากกรรมเป็นวิปากธรรมะธรรมาเพราะจิตเรามาปฏิสนธิเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ลูกกายมานี่รูปกายเนี่ยโลคาพยาที่มันรบกวนมากที่รบกวนมากคือหมายความมีเวทนาเยอะอันนี้เจ้าเวทนาเนี่ยเราก็พิจารณาเป็นอารมณ์ธรรมะพิจารณาเป็นอารมณ์ธรรมะก็ดูทุกข์อ่ะเอาจิตเนี่ยดูทุกข์อีกทีนึงเวทนาที่มันปรากฏนั่นแหละพิจารณาก็ทำความเบื่อหน่ายพิจารณาก็ทำความเบื่อหน่ายเราได้รูปกายมาเนี่ยเราต้องบำบัดทุกบำรุงสุขทุกวันเลยเราพิจารณาเวทนาเป็นอารมณ์ถ้าเราดูเวทนาทุกวันทุกวันเนี่ยทำให้จิตเราก็จะเกิดปัญญานิพพิทาญาณเบื่อเบื่อหน่ายถ้าเรายังเวียนว่ายในวัฏสงสารเราก็ต้องรับภาระทุกข์ตลอดเลยนี่เราพิจารณาอารมณ์เวทนาเป็นอารมณ์ที่เราพิจารณาเวทนาเป็นอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ของเวทนาขันธ
ป็นอารมณ์ธรรมะเพราะเรามีทุกข์มากเราก็กำหนดทุกข์นั้นมาเป็นอารมณ์ฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องอาศัยใช้ปัญญาเพราะสภาวะจิตเนี่ยต้องใช้ปัญญาเพราะจิตเป็นนามธรรมมีแต่อารมณ์แต่ไม่มีตัวเราต้องอาศัยใช้ปัญญาหรือใช้สมาธิจึงจะเห็นอารมณ์จิตตนเองอันนี้อารมณ์จิตเนี่ยเราต้องอาศัยสงบจิตจึงจะเห็นจิตตนเองจิตนี้มันเป็นอารมณ์เราสังเกตทำไมเราจึงไม่เห็นอารมณ์คิดนึกตลอดเลยเนี่ยนั่งปรุงแต่งนั่งคิดนึกนั่งง่วงนั่งเพลินอารมณ์นี้มาเกิดตลอดเลยอันนี้ถ้าจิตเราไม่อยู่อ่ะต้องให้จิตอยู่กับพุทโธดิพอจิตเราอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้พอจิตอยู่กับพุทโธนี่จิตเห็นอารมณ์แล้วเห็นอารมณ์จิตตนเองไหลไปสู่ที่ใดจิตเราอยู่ที่ไหนจิตเราโคจรไปที่ไหนจิตเรานิ่งหรือจิตเราไม่นิ่งเนี่ยจิตในจิตอันนี้ถ้าจิตเราเป็นหนึ่งขึ้นมาจิตเห็นจิตตนเองแล้วอันนี้ทำให้จิตเกิดปัญญาจิตเกิดปัญญาโอ้ตั้งแต่เกิดเราเกิดมาเนี่ยจิตเราไม่ได้พักเลยไม่หยุดเลยไม่นิ่งเลยนั้นจิตในจิตพอนิ่งขึ้นมาเป็นเจตสิกสุขแล้วความสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเป็นมโนสัญเจตหารปรากฏพอปรากฏเนี่ยจิตมันก็ปลื้มใจดีใจแล้วจิตเราสงบมาขณะหนึ่งขณะหนึ่งนี่เขาเรียกว่าได้สัมผัสรสเป็นภัสสาหารขึ้นมามโนสัญเจตหารหารขึ้นมาและวิญญาณหารอาหารเกิดทางวิญญาณวิญญาณในที่นี้คือหมายความรู้สึกทางใจไอ้ความรู้สึกทางใจเนี่ยเป็นมโนวิญญาณมีความรู้สึกโอ้ใจพอสงบขึ้นมาได้สัมผัสอารมณ์ปีติแล้วปีติแปลว่าความอิ่มใจพอนึกถึงคำสอนแล้วปลื้มใจแล้วก็ดีใจแล้วก็สุขใจนึกถึงเป็นพุทธานุสตินึกถึงธรรมานุสตินึกถึงสังฆานุสติพอเรานึกถึงพุทธานุสติคือหมายความว่านึกถึงคุณของพุทธเจ้าพุทธเจ้านี่รู้ค้นหาธรรมะดูดีด้วยชอบด้วยพระองค์เองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ตามด้วยนี่คุณของพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าหลักคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อเราได้มาประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยเป็นอนุภาพจริง
ทำให้จิตใจมันปลื้มใจแล้วก็ดีใจและก็สุขใจคุณของพระอริยสงฆ์มูสงฆ์ที่ปฏิบัติตามธรรมวินัยตามโอวาทคำสอนของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยสามารถออกจากทุกข์ได้นี่เราก็นึกถึงคุณของพระสงฆ์แล้วนี่ใจก็ปลื้มใจดีใจและก็สุขใจนี่เป็นมโนวิญญาณวิญญาณอาหารทางวิญญาณอันนี้จิตก็อิ่มเลยจิตใจนั้นจะอิ่มทุกวันเลยนั่งก็อิ่มใจเดินก็อิ่มใจยืนก็อิ่มใจนอนก็อิ่มใจเนี่ยเป็นอาหารใจฉะนั้นอาหารใจนี่สำคัญเลยเพราะใจเนี่ยทุกรูปและทุกนามถ้าเราฝึกหัดสงบใจได้ถ้าอาหารทางใจเกิดใจมันสุขทุกวันเลยเป็นเจตสิกสุขเป็นสุขไม่ต้องอาศัยอามิตรอาศัยธรรมะอย่างเดียวอาศัยหลักคำสอนพุทธเจ้าอาศัยหลักคำสอนครูบาอาจารย์ที่สอนเอาไว้นี่ถ้าใจเราเข้าถึงธรรมได้เนี่ยก็เรียกว่าใจมันตื่นนี่ถ้าเราไม่ฝึกหัดเนี่ยใจเราก็ร้อนที่พระเจ้าตรัสว่าจักขุเป็นของร้อนโสตะเป็นของร้อนจิวหาเป็นของร้อนกายเป็นของร้อนใจเป็นของร้อนจักขุเป็นของร้อนยังไงตาเห็นรูปรูปจิตมันชอบรูปนะตานั้นไปชอบรูปแล้วมันปรุงแต่งเข้าถึงใจอันนี้ใจก็คิดนึกเองปรุงแต่งพอปรุงแต่งมันก็คิดมากพอคิดมากความทะเยอทะยานอยากก็มากแล้วที่พุทธเจ้าตรัสว่าจักขุเป็นของร้อนคือใจมันร้อนอันนี้พุทธเจ้าจะได้หาอุบายแก้แล้วตามันหลงรูปก็ดูรูปตนเองรูปตนเองเป็นไรทุกวันเนี่ยเราต้องแก้ไขเยียวยาทุกวันเลยให้ข้าวให้น้ำให้ผ้านุ่งให้ผ้าห่มให้ยารักษาโรคให้ที่อยู่อาศัยต้องแก้ไขเยียวยาทุกวันนี่ถ้าเรามาพิจารณาหลักคำสอนเนี่ยโอ้เราแบกภาระทุกเก็บที่เลยเราแบกรูปตนเองเป็นทุกเก็บที่อันนี้จิตมันก็เห็นทุกนะพอเห็นทุกไม่อยากสร้างทุกแล้วอยากจะหาวิธีทางดับทุกทำยังไงหนอจึงจะออกจากทุกข์ตัวนี้ได้แค่ตาเห็นรูปเท่านั้นเองงั้นสภาวะสิ่งเหล่านี้มันปรุงแต่งทุกวันยิ่งเรามาสงบใจเนี่ยใจมันจะเห็นโทษมากฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้มีศีลเขาเรียกว่าอินทรีย์สังวรคือระวังใจอินทรีย์สังวรคือให้สำรวมตาสำรวมหูจมูกลิ้นกายใจคืออารมณ์ได้น้อยลงที่เรานั่งหลับตาพุทโธพุทโธเนี่ยตาหลับจริงแต่ใจมันไม่หลับใจมันคิดตลอดที่ใจคิดตลอดเนี่ยมันเป็นอาตีตารม
อารมณ์ที่ผ่านมันไหลเข้ามากระทบใจตาหลับจริงแต่ใจมันไม่หลับใจมันคิดตลอดนี่ที่พุทธเจ้าให้สำรวมอินทรีย์เนี่ยสำรวมอินทรีย์ก็สงบใจตาภายนอกให้หลับตาภายในให้อยู่กับพุทโธไว้นี่ถ้าใจอยู่กับพุทโธคืออารมณ์ได้น้อยลงไปเราคิดมากง่วงมากอารมณ์เหล่านี้ได้น้อยลงเราสังเกตดูใจตัวเองเรานั่งพุทโธพุทโธไปอยู่กับง่วงพุทโธพุทโธไปอยู่กับคิดมากแต่ไม่ตกอยู่ในท่ามกลางคือปัจจุบันฉะนั้นพุทธเจ้าจึงให้ตกอยู่ในท่ามกลางคือปัจจุบันไว้ปัจจุบันเนี่ยนั่งภาวนาให้ใจเราอยู่กับภาวนานั่งภาวนาเดินภาวนายืนภาวนานอนภาวนาสร้างบุญทุกขณะเลยที่เรานั่งอยู่เนี่ยแต่ถ้าจิตเราอยู่กับความรู้สึกจิตเราอยู่กับความรู้สึกที่เรานั่งแต่ให้จิตมีความรู้สึกตลอดลักษณะที่เรานั่งวางมือวางเท้ามีลักษณะยังไงเอาจิตเพ่งไปพอจิตเพ่งไปความรู้สึกที่ปรากฏนั่นแหละความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและกระแสจิตเป็นกุศลทุกขณะเลยเดินก็เหมือนกันจิตที่เราอยู่กับเท้าเท้าขวาเท้าซ้ายอยู่ทุกขณะนั้นกระแสจิตก็อยู่กับกุศลทุกขณะยืนก็เหมือนกันรูปกายเรายืนและจิตก็อยู่กับความรู้สึกรูปกายที่เรายืนไอ้ความรู้สึกนั่นแหละเป็นกุศลทุกขณะอิริยาบถนอนก็เหมือนกันเรานอนท่าใดวางมือลักษณะยังไงความรู้สึกที่ปรากฏนั่นเป็นกุศลทุกขณะอันนี้กุศลก็มากขึ้นมากขึ้นอกุศลก็น้อยลงไปคำว่ากุศลคือกระแสจิตตกอยู่ในท่ามกลางคือปัจจุบันจิตเราอยู่กับปัจจุบันทำไมอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเนี่ยคำว่าอิริยาบถเนี่ยแปลว่าผ่อนคลายทุกข์พอรูปกายเราเนี่ยนั่งอย่างเดียวก็ไม่ได้เดินอย่างเดียวก็ไม่ได้ยืนอย่างเดียวก็ไม่ได้นอนอย่างเดียวก็ไม่ได้เวทนามันแรงฉะนั้นอิริยาบถเนี่ยแปลว่าผ่อนคลายทุกข์ผ่อนคลายความปวดพอเลื่อนลมเดินไม่สะดวกพอเดินไม่สะดวกเวทนาก็เยอะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าอิริยาบถนี้คนเราฝึกขัดเนี่ยต้องอาศัยอิริยาบถแต่ถ้าคนไหนจิตมีสมาธิแล้วเนี่ยทำให้เวทนามันเบาคำว่าเวทนาเบาพอจิตเรามีสมาธิเพราะจิตมันดับรูปกายมีแต่สุขเวทนามีแต่อารมณ์ปีติมีแต่อารมณ์สุขมีแต่อารมณ์เอกคตานี่เป็นฝ่ายบุญหมดเลยเป็นบุญทุกขณะหมดเลยแต่นี่ฝ่ายโลกข้างนอกเนี่ยจิตก็ไม่สนใจแล้วถ้าคนได้อารมณ์เนี่ยนั่งเป็นวันเป็นคืนเลย
งั้นครูบาอาจารย์หลายองค์ยังหลวงปู่มั่นนั่งเป็นคืน2คืน3คืนเลยครูบาลาอาจารย์หลายองค์หลวงตามหาบัวหลวงพ่อสงวาหลวงพ่อจารย์พ่อสนองเนี่ยท่านนั่งเป็นคืนๆเลยเพราะอะไรเพราะจิตฝ่ายบุญเกิดแล้วไปเสวยปีติสุขเอกตาปรากฏเนี่ยเป็นสภาวะอารมณ์ที่เป็นบุญเป็นกุศลถ้าเราสร้างอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้เนี่ยนี่อารมณ์บาปมันจะดับอารมณ์บาปดับแล้วภายนอกนี่ดับนี่ฝ่ายบุญก็เกิดนี่ฝ่ายบุญเกิดมากขึ้นมีตัวฉันทะเกิดแล้วองค์อิทธิบาทเกิดแล้วฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาปรากฏคำว่าฉันทะในที่นี้คือหมายความว่าจิตพอใจมุมสงบไปไหนก็ฉันทะพอใจสงบแล้วรีบเรียกไม่ครุกคลีด้วยหมู่คณะไปสงบใจนี่ตัวฉันทะตัวนี้พอใจตลอดเลยวิริยะใจเขาควักขวายแล้วใจควักไขว่ในที่นี้คือหมายความมายกใจตนเองพิจารณาอารมณ์พิจารณาอารมณ์ตนเองเมื่อเราใจเราสงบเนี่ยเราละอารมณ์อันใดได้มาโอ้เมื่อก่อนเรานี่ฉุนเฉียวจังเลยพอใครว่านิดว่าหน่อยของขึ้นแล้วที่ของขึ้นน่ะมันเป็นอารมณ์ตัวปฏิฆาเพราะตัวปฏิฆาเนี่ยเวลากระทบอารมณ์ปุ๊บใจรับรู้อารมณ์พอรับรู้อารมณ์ยึดอารมณ์แล้วนี่กระแสจิตก็ไหลไปตามอารมณ์ทีนี้เวลาใจที่อารมณ์เป็นบุญแล้วเนี่ยเวลาตัวปฏิฆะกระทบใจปุ๊บมีสติรู้พอมีสติรู้ก็พอกำหนดครั้งสองครั้งดับเนี่ยมรรคทำงานแล้วมรรคทำงานทำให้ดับอารมณ์ได้ไวเมื่อดับอารมณ์ได้ไวเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วก็พิจารณาโอ้เราลดอารมณ์ได้เยอะแด้อารมณ์ชุนเฉียวลดลงไปเนี่ยตัวปฏิฆาตัวเนี้ยพอกระทบใจปุ๊บรู้และมีความละอายมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปนี่เขาเรียกว่าใจถึงธรรมอันนี้คนใจของเราเนี่ยถ้าอารมณ์ใจเข้าถึงธรรมจะมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปนี่คนเราถ้าใจยังไม่เข้าถึงธรรมไม่ละอายไม่มีความละอายกล้าทำกล้าทำบาปทางกายกล้าทำบาปทางวาจากล้าทำบาปทางใจนี่ใจยังเข้าไม่ถึงนี่ถ้าใจเข้าถึงแล้วเนี่ยใจสะดุ้งเกรงกลัวต่อบาปงั้นทำความเพียรชอบเนี่ยวิริยะแปลว่าความเพียรยกจิตพิจารณาเมื่อยกจิตพิจารณาในจิตมันก็เห็นอารมณ์ชัดมากขึ้นฉันทะวิริยะจิตตะจิตมันก็ควักไขว่สิ
จิตพักไว้พิจารณาพิจารณาอะไรก็พิจารณาดูโลกตนเองนั่นแหละโอ้โลกเราตอนนี้เราอายุ70 80แล้วรูปกายเรา60กว่าแล้ว50กว่า40กว่าแล้วเราอยู่กับลูกหลานไม่นานแล้วเดี๋ยวรูปกายเราก็ต้องไม่เที่ยงปรากฏแล้วเนี่ยพิจารณาสิ่งที่เราพิจารณาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจิตตะจิตฟักไฟพิจารณาโลกและวิมังสาวิมังสานี่ใครกรองไกลกรองโอ้โหเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราไม่มาสนใจประพฤติปฏิบัติภาวนาโอ้เราคงสร้างเวรสร้างกรรมเยอะเลยนี่เรามาประพฤติปฏิบัติโอ้โหลดอารมณ์ไปมากเลยเมื่อก่อนเราบ่นสามีมากบ่นพ่อแม่มากบ่นโลกมาเวลาเรามาปฏิบัติใจสงบเนี่ยใจมันเห็นโทษเลยเห็นโทษโอ้เราได้มาประพฤติปฏิบัติเนี่ยลดละเลิกได้เยอะเลยเป็นพ่อแม่ที่ดีแล้วเป็นปู่ย่าตายายที่ดีเข้ามาหันทางสิ่งทางธรรมเมื่อเราพิจารณาตัววิมังสาเหล่านี้ไกลกรองเหตุผลคือหมายความว่าที่เราได้ฝึกหัดประพฤติปฏิบัตินี้เป็นเหตุผลเราก็น้อยลงไปลดทิฏฐิมานะน้อยลงไปมานะถือตัวถือตนก็น้อยลงไปมานะที่ตนเองมีทิฏฐิมานะลดลงไปนี่เป็นตัวผลฉะนั้นมรรคผลเนี่ยคือความสบายใจใจที่เราสบายนั้นเป็นตัวผลอีกทีหนึ่งฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติอย่าถือว่าเป็นขุมทรัพย์ของตนเองเพราะว่าบ้านปลายชีวิตของเราเนี่ยไม่ดีเท่ากับธรรมะหรอกสัพพะสังสัมมะโสชินาติลดแห่งธรรมเนี่ยย่อมชนะลดทั้งปวงในโลกนี้ไม่มีลดอะไรเลิศเท่ากับลดธรรมะฉะนั้นลดธรรมะเนี่ยถ้าเราได้สัมผัสเนี่ยใจมันอิ่มทุกวันเลยพอใจอิ่มก็อิ่มอาหารเนี่ยเวลาทานวันนี้เดี๋ยวพวกนี้ก็หิวมันหิวเนี่ยทุกวันเพราะร่างกายต้องอาศัยอาหารแต่ใจเราที่ให้อาหารธรรมะเนี่ยมันอิ่มตลอดเลยฉะนั้นเราสังเกตทำไมครูบาอาจารย์บางองค์เนี่ย3 วัน 7 วัน 3 วัน 7 วันแล้วก็ทานอาหารครั้งหนึ่งเพราะว่าท่านเห็นโทษเนี่ยเห็นโทษอะไรเรื่องทานอาหารนี่แหละนั้นพระที่บริโภคอาหารพิจารณาอาหารเป็นอาหารในปฏิโกณเนี่ยท่านจะเห็นโทษเรื่องทานอาหารวันนี้ทานเดี๋ยวพรุ่งนี้ทานอยู่เนี้ยพอเห็นโทษท่านก็เข้ามุมสงบเลย3 วัน 7 วัน 3 วัน 7 วัน 3 วัน 7 วันอยู่ได้
อยู่ได้ด้วยสมาธินั้นสมาธิเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของใจพอใจมีสมาธิใจมันจะสบายใจขึ้นมาอันนี้ใจก็จะเห็นคุณค่าแล้วในคนเราที่พออายุมากแล้วเนี่ยเราต้องสนใจธรรมะแล้วถ้าเราไม่สนใจเนี่ยใจมันเป็นอคติโลภหลานอคติไงเราสังเกตคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเมื่ออยู่บ้านถ้าใจไม่สงบไม่ฝึกหัดภาวนาเนี่ยก็ดูว่าลูกคนไหนจะมาหลานคนไหนจะมาถ้าลูกคนไหนมาหลานคนไหนมาก็ดีใจชื่นใจนะข้าก็บ่นลูกบ่นหลานนะข้าลูกหลานก็รำคาญนี่ถ้าคนแก่สนใจธรรมะนะคนแก่เนี่ยสนใจธรรมะเอาธรรมะเป็นเพื่อนใจเขาเรียกว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดถ้าอยู่ร่วมมิตรให้ระวังคำพูดอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดก็หมายความว่าใจเรามันคิดตลอดนี่ถ้าคนเรามีธรรมะในใจเนี่ยมีธรรมะเป็นเพื่อนใจมีสติตัวสตินี่มันปลุกอะไรปลุกใจให้ตื่นยิ่งคนแก่นอนไม่หลับเนี่ยนั่งภาวนายืนภาวนานอนภาวนาอย่างดีเลยในลูกหลานมาให้ข้าวให้น้ำลูกหลานก็เป็นบุญแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายสนใจบุญก็เกิดเองลูกคนไหนหลานคนไหนให้ข้าวให้น้ำพ่อแม่ก็ให้พระอรหันต์ในบ้านแล้วอันนี้ถ้าคนแก่ไม่สนใจธรรมะเนี่ยก็จะเป็นบาปกับโรคที่เราบ่นนะครับพอบ่นหนักเข้าลูกหลานก็เบื่อนี่ถ้าคนแก่มีธรรมะลูกหลานก็เป็นบุญแล้วและตนเองก็สนใจสร้างบุญงั้นคนเราที่สนใจสร้างบุญเนี่ยเป็นบารมีธรรมฉะนั้นบารมีธรรมที่เราได้สะสมอบรมเอาไว้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนมีปัญญาเอากายสร้างบุญเอาวาจาสร้างบุญและเอาใจสร้างบุญนี่บุญก็เกิดเองฉะนั้นบุญกุศลเนี่ยเราต้องมีศรัทธานั้นตัวศรัทธาเป็นตัวนำคนเรานี้ถ้าไม่มีศรัทธาอยู่ยากที่อยู่ยากเพราะอะไรเพราะมันทวนกระแสเลยอะทวนกระแสไงอยากจะทานอาหารให้อริดอร่อยสิ่งก็ห้ามแล้วอยากจะสนุกสนานก็ไปไม่ได้สิ่งนัจจคีก็ห้ามแล้วนี่มันทวนกระแสนะนักบวชนี่ทวนกระแสงั้นคนเราที่ทวนกระแสเนี่ยสร้างบุญถ้าตามกระแสล่ะมันสร้างบาปคนเราถ้าเชื่ออารมณ์ใจมันสร้างแต่บาปอารมณ์บาปคืออารมณ์ทุกข์นี้อารมณ์ทุกข์เนี่ยคนเราอยู่กับกองทุกข์แต่ไม่เห็นทุกข์แล้วอยู่กับทุกข์ไหนตนเองเนี่ยอยู่กับทุกข์แต่ไม่เห็นทุกข์ครูบาอาจารย์
ที่ท่านสงบใจเนี่ยแต่ท่านมองเห็นท่านมองเห็นแล้วท่านก็วางหลักคำสอนไว้ฉะนั้นหลักคำสอนเนี่ยของพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านมีเมตตาธรรมเนี่ยท่านก็มาชี้หนทางเนี่ยหาหนทางดับทุกข์ฉะนั้นหาหนทางดับทุกข์นิทุกถ้าเราพิจารณาเราจะเห็นมากขึ้นนี้ถ้าเราไม่พิจารณาเราจะไม่เห็นฉะนั้นอุบายล่ะทำคำสอนของพุทธเจ้าเราเนี่ยต้องอาศัยใช้สติและปัญญาพิจารณาไกรกรองเหตุผลถ้าเราไม่พิจารณาเราจะไม่เกิดปัญญาฉะนั้นที่อาตมาได้ชี้แจงหลักธรรมะมาก็พอสมควรเก่เวลาในที่สุดนี้ขออำนาจคุณปฏิคุณรัตนตรัยอำนาจคุณพระพุทธเจ้าอำนาจคุณของพระธรรมเจ้าอำนาจคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าเจตนาที่เป็นกุศลทั้งหมดที่ญาติโยมมีเจตนาเป็นบุญเป็นกุศลตั้งอกตั้งใจมาสมาทานศีลตั้งอกตั้งใจฟังพระเทศนาตั้งอกตั้งใจสวดบนไหว้พระเจตนาทั้งหมดนี้เป็นกุศลทั้งหมดขอให้เป็นบารมีธรรมญาติโยมปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดก็ตามที่ตนเองตั้งใจเอาไว้ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทานิ TV ก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่ปากก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิต